กราบสวัสดีทุกท่านเนี่ยนะครับอยู่ผมคนเดิมเลยนะครับบุญมันเทียวสู้นี้ผมจะมาทำคลิปสาระเกมรอยพีที่3กับตอนวิธีการละมือผีประเภทเมนแล้วก็ผีที่อยู่ในมิติรูมนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดู EP แรกกับ EP ที่2ด้วยนะครับผมเพื่อมันจะช่วยคุณได้นะครับผมในการรับชม EP ที่3เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันเลยครับผมเย้แต่ก่อนอื่นผมขออธิบายผีประเภทเมนก่อนนะครับผีประเภทเมนเป็นผีที่มีความสำคัญต่อเกมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเมนที่แปลว่าตัวหลักนั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งผีประเภทนี้ก็จะมีดังนี้นะครับผมเรามาเริ่มจากผีตัวแรกกันเลยนะครับผมอย่างฟิกเกอร์นั่นเองนะครับผมฟิกเกอร์นะครับเป็นผีที่คุณสามารถพบเจอได้ในห้องที่50กับห้องที่100เท่านั้นฟิกเกอร์มีลักษณะเป็นปีศาจตัวสีแดงแขนขายาวแล้วก็มีปากที่กว้างมีฟันรอบๆปากซึ่งผมขอบอกวิธีการผ่านห้องที่50หรือว่าจะเรียกว่าห้องสมุดก็ได้นะครับผมวิธีการผ่านห้องที่50นะครับนั่นคือผู้เล่นต้องตามหาหนังสือที่มันจะบอกรหัสเลขนั่นเองนะครับผมซึ่งหนังสือบอกรหัสนั้นมันจะต่างจากหนังสือธรรมดาตรงที่ว่ามันจะยื่นออกมาเล็กน้อยและหนังสือที่บอกรหัสนั้นก็จะมีเสียงไกด์ดิ้งไลท์อยู่ซึ่งรหัสต่างๆก็จะโผล่อยู่ตรงซ้ายล่างปรากฏเป็นรูปเลขาคณิตบอกตัวเลขและในขนาดเดียวกันคุณก็ต้องพยายามทําตัวให้เงียบที่สุดเพราะว่าฟิกเกอร์มันจะตามเสียงของเหยื่อเพราะมันมองไม่เห็นซึ่งผู้เล่นอาจจะต้องย่องทางเกมเลยล่ะและคุณก็ต้องพยายามอยู่ให้ห่างจากฟิกเกอร์เพราะว่ามันมีเซนที่ดีมากถ้ามันรู้ตัวว่ามันมีใครอยู่ใกล้ๆมันก็จะฆ่าคนนั้นทันทีอย่างที่บอกไปว่าฟิกเกอร์ไม่มีตามันอาจจะเดินเหมือนคนไม่มีกระดูกและมันอาจจะเดินซุ่มซ่ามชนอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณก็ต้องไม่ประมาทหากคุณถูกฟิกเกอร์ไล่ให้คุณวิ่งไปหาตัวให้ได้ไวที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เมื่อคุณไปถึงตู้แล้วคุณอาจจะต้องซ่อนเข้าไปในตู้จากนั้นคุณก็ต้องลุ้นว่าคุณจะได้เล่นกับมินิเกมของฟิกเกอร์หรือเปล่าและคุณจะรู้ได้ว่าคุณจะอยู่ในมินิเกมของฟิกเกอร์เมื่อมันมีหัวใจผุดขึ้นมาตรงกลางเมื่อคุณเห็นหัวใจผุดขึ้นมาตรงกลางในระหว่างที่คุณซ่อนตู้จากฟิกเกอร์พยายามตั้งสติให้มั่นเพราะตอนนี้คุณกําลังเผชิญหน้ากับมินิเกมควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งคุณก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับไฮเพราะว่ามันจะไม่โผล่มาตอนนี้และในระหว่างที่ผู้เล่นกําลังเล่นมินิเกมอยู่นั้นฟิกเกอร์ก็จะได้เดินมาหาตู้ที่คุณอยู่จากนั้นก็จะรอหน้าตู้คุณเพื่อฟังว่ามีผู้เล่นอยู่ในตู้หรือเปล่าและณตอนนั้นมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเส้นโผล่มาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาของผู้เล่นและลอยมาชนหัวใจสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำนั่นคือเมื่อเส้นนั้นชนหัวใจฝั่งซ้ายให้ผู้เล่นกดตัวคิวแต่ถ้ามันมาชนด้านขวาให้ผู้เล่นกดตัวอีซึ่งผู้เล่นก็ต้องพยายามกดตัวคิวหรือว่ากดตัวอีพร้อมกับตอนที่เส้นมันชนหัวใจแต่ผู้เล่นก็ต้องพยายามกดปุ่มให้ถูกปุ่มตัวคิวก็คือทางซ้ายส่วนตัวอีก็คือทางขวาพยายามอย่ากดปุ่มค่อมจังหวะหรือว่าไม่ยอมกดปุ่มเลยเพราะถ้าผู้เล่นทําพลาดมากกว่า1ครั้งฟิกเกอร์ก็จะลากผู้เล่นออกมาจากตู้จากนั้นก็จะจัดการผู้เล่นนะตรงนั้นเลยซึ่งมันอาจจะกินเวลาผู้เล่นไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีเส้นที่เยอะจริงๆและเมื่อผู้เล่นสามารถเอาชนะมินิเกมได้คุณก็ต้องรอจนกว่าฟิกเกอร์มันจะอยู่ห่างจากตู้จากนั้นคุณก็ออกตู้และพยายามย่องทําเสียงให้ได้เบาที่สุดและผมต้องบอกไหมว่าในระหว่างที่ฟิกเกอร์อยู่หน้าตู้คุณห้ามออกตู้เด็ดขาดแต่ผมขอแนะนําว่าพยายามอย่าแอบตรงตู้นะครับผมพยายามแอบตรงมุมๆไว้เพราะว่าฟิกเกอร์จะไม่ค่อยสนใจพวกมุมห้องสักเท่าไหร่เพราะว่าแอบในตู้มันทั้งเสียเวลาและมันทั้งยากอีกด้วยยกเว้นบางมุมที่ฟิกเกอร์อาจจะเข้าหาได้โอเคบ่นมามากพอแล้วเกี่ยวกับมินิเกมนะครับผมทีนี้มาต่อห้องที่50กันเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็ผมก็ลืมบอกไปนะครับผมว่ารหัสในห้องที่50นั้นมีเพียงแค่8หลักเท่านั้นแต่มีเพียงแค่5หลักที่ใช้งานได้จริงๆและก็หลักสุดท้ายมันจะเป็นหลักที่ใช้งานได้เสมอและถ้านับจากทางเข้าของห้องสมุดฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งที่มีกระดาษที่จะบอกตำแหน่งของรหัสซึ่งห้องสมุดก็จะแบ่งเป็น2ชั้นนั่นก็คือชั้นล่างกับชั้นบนซึ่งกระดาษบอกตำแหน่งของรหัสนั้นจะอยู่ชั้นล่างตรงซ้ายบนเกือบสุดที่มันจะเป็นเหมือนกับโต๊ะทำงานนั่นแหละมันมีกระดาษที่บอกตำแหน่งรหัสอยู่ข้างบนโต๊ะซึ่งถ้าคุณมีเวลาที่เหมาะเจาะคุณอาจจะเอากระดาษนั้นมาก่อนก็ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถทำได้ก่อนหรือหลังจากที่คุณหารหัสครบ8ตำแหน่งส่วนประตูทางออกจะอยู่ข้างบนตรงกลางและก็จะล็อกด้วยรหัส5หลักซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในกระดาษที่จะบอกว่ารูปเลขาคณิตตัวไหนต้องมาก่อนและมาหลัง5หลักและพอถึงช่วงที่ผู้เล่นเก็บหนังสือจนครบทั้งหมดแล้วผู้เล่นต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าฟิกเกอร์จะเริ่มวิ่งไวขึ้นแต่ผมขอบอกทิมนิดนึงนะครับผมนั่นก็คือถ้าฟิกเกอร์ไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกับชั้นที่เราอยู่เราสามารถวิ่งบนชั้นนั้นได้นะครับผมเช่นฟิกเกอร์อยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนแล้วก็วิ่งบนข้างบนได้แต่ถ้าฟิกเกอร์อยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเราก็วิ่งบนข้างล่างได้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าฟิกเกอร์อยู่ข้างบนเราอยู่ข้างบนเราก็ต้องพยายามทําตัวเงียบที่สุดเราอยู่ข้างล่างฟิกเกอร์อยู่ข้างล่างก็ต้องพยายามทําตัวเงียบที่สุดอย่างนี้นะครับผมอ๋อแล้วลืมบอกไปหนังสือที่บอกรหัส
จะอยู่ทางชั้นบนและชั้นล่างและมันจะสุ่มที่ทุกๆครั้งที่ผู้เล่นเริ่มตาถัดไปแต่ว่ามันจะมีอยู่2สิ่งที่จะเหมือนกันทุกๆตานะครับผมนั่นก็คือ1มันจะมีแค่8หลักเท่านั้น2รหัสหลักสุดท้ายมันจะเป็นรหัสที่ใช้งานเสมอและเมื่อผู้เล่นทำครบหมดทุกอย่างทั้งหากระดาษที่บอกตำแหน่งของรหัสเจอแล้วทั้งเก็บหนังสือที่บอกรหัสครบ8ตำแหน่งแล้วให้ผู้เล่นขึ้นไปชั้นบนจากนั้นรออยู่ตรงหน้าประตูทางออกและพยายามไขรหัสให้ได้ว่ารหัสที่แท้จริงแล้วมันคือรหัสอะไรเมื่อผู้เล่นรู้แล้วให้ผู้เล่นไขรหัสนะครับผมจากนั้นเมื่อประตูเปิดแล้วให้ผู้เล่นรีบออกมาจากห้องสมุดให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับฟิกเกอร์ในห้องที่100หรือว่าห้องไฟฟ้านั่นเองนะครับผมเมื่อผู้เล่นเดินมาเรื่อยๆในห้องไฟฟ้าผู้เล่นก็จะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนประตูบานหนึ่งที่คุณต้องสับสวิตช์เพื่อเปิดมันเมื่อผู้เล่นสับสวิตช์ประตูบานนั้นฟิกเกอร์ก็จะเริ่มไล่ล่าผู้เล่นและสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำนั่นคือผู้เล่นต้องวิ่งไปหาตู้ให้ได้ไวที่สุดเท่าที่ผู้เล่นจะทำได้และเมื่อผู้เล่นเข้าไปในตู้ผู้เล่นก็ต้องเล่นมินิเกมควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งวิธีการเล่นผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะขอข้ามนะตรงนี้ไปนะครับผมและเมื่อผู้เล่นสามารถหลบหลีกจากฟิกเกอร์ได้นะครับผมหน้าที่ของผู้เล่นก็คือผู้เล่นต้องตามหาสวิตช์ให้ครบ10อันนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่กระจัดกระจายตามแมปไปนั่นเองนะครับผมแต่ความต่างของห้องไฟฟ้ากับห้องสมุดนะครับผมนั่นก็คือห้องไฟฟ้ามีทางเดินที่แคบมากๆนั่นเองนะครับผมหมายความว่าผู้เล่นมีโอกาสที่จะวนแล้วก็มาเจอฟิกเกอร์ได้หลายรอบนั่นเองนะครับผม
แล้วก็มีมุมเพียงแค่ไม่กี่มุมเท่านั้นที่จะสามารถซ่อนจากฟิกเกอร์ได้นะครับผมส่วนที่เหลืออาจจะต้องซ่อนในตู้เอานั่นเองนะครับผมและในห้องไฟฟ้ามันมีเพียงแค่ไม่กี่จุดที่ผู้เล่นสามารถซ่อนได้โดยที่ไม่ต้องแอบตู้นะครับผมนั่นก็คือตามห้องนะครับเพราะว่าฟิกเกอร์มันจะไล่ล่าผู้เล่นเฉพาะทางเดินนะครับผมและผู้เล่นลืมคิดเรื่องการเดินหรือว่าการวิ่งได้เลยนะครับผมเพราะว่าฟิกเกอร์ในห้องที่100นะครับผมมันเป็นฟิกเกอร์ที่วิ่งค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับผมพอๆกับตอนที่คุณอยู่ในห้องที่ห้ามสืบแล้วคุณเก็บหนังสือได้ครบนะครับผมก็อาจจะต้องย่องทั้งเกมอ่ะเนาะและสวิตช์ที่กระจัดกระจายตามแมปก็เหมือนกับหนังสือในห้องที่50นะฮะนั่นก็คือเมื่อผู้เล่นอยู่ใกล้มันก็จะส่งเสียงเป็นออร่าของไกดิ้งไลท์นั่นเองนะครับผมและเมื่อผู้เล่นอยู่ในห้องไฟฟ้านานจนเกินไปแสงของไกดิ้งไลท์ก็จะเริ่มปรากฏตัวมาเพื่อบอกตำแหน่งของสวิตช์นั่นเองนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับผมนั่นก็คือห้องที่ผู้เล่นต้องใส่สวิตช์นะครับผมมันล็อกอยู่สิ่งที่ผู้เล่นต้องทำนั่นคือผู้เล่นต้องขึ้นบันไดไปหากุญแจนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ตรงแถวๆลิฟต์หรือไม่ก็อยู่นอกๆลิฟต์นั่นเองนะครับผมแต่มันจะไม่มีวันปรากฏตัวแถวๆทางเดินแน่ๆนะครับผมแต่ถ้าผู้เล่นมีล็อกพิกติดตัวผู้เล่นก็สามารถใช้ล็อกพิกในการไขประตูห้องที่ผู้เล่นต้องใส่สวิตช์ได้นะครับผมและผู้เล่นก็สามารถไปไขประตูห้องที่ผู้เล่นต้องใส่สวิตช์ได้ก่อนหรือหลังจากที่ผู้เล่นหาสวิตช์ครบ10อันก็ได้นะครับผมเมื่อผู้เล่นทำครบหมดทุกอย่างแล้วหาสวิตช์ครบ10อันแล้วไขประตูห้องที่ผู้เล่นต้องไปใส่สวิตช์แล้วให้ผู้เล่นเข้าไปห้องที่ผู้เล่นต้องใส่สวิตช์นะครับผมมันจะมีเหมือนตู้อยู่ตรงฝั่งขวามือนะครับผมให้ผู้เล่นเดินไปเปิดตู้นั้นจากนั้นให้ใส่สวิตช์ให้ครบ10อันนั่นเองนะครับผมแล้วเมื่อผู้เล่นใส่สวิตช์ครบ10อันแล้วมันก็จะโชว์ฉากคัตซีนที่ว่าไฟฟ้าในห้องนั้นครับเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งนึงนะครับผมส่งผลให้มันมีสายไฟฟ้าที่มันรั่วนะครับผมเผลอไปดูดน้ำมันแถวๆนั้นทำให้เกิดประกายไฟนะครับผมซึ่งเผาร่างของฟิกเกอร์ทำให้ฟิกเกอร์ตกใจและก็พัดตกจากตึกไปนะครับผมเพราะว่ามันวิ่งไปชนหน้าต่างเนาะและเมื่อคัตซีนจบแล้วนะครับผมผู้เล่นต้องไปทำพัซเซิลหลังจากที่ผู้เล่นต่อสวิตช์ไปแล้วนะครับผมวิธีการทำพัซเซิลนี้นะครับผมนั่นคือผู้เล่นต้องสับสวิตช์ตรงตามที่มันบอกตรงซ้ายบนนะครับผมถ้ามันออกเลขไหนแล้วกล่องที่อยู่ข้างๆมันนะครับผมมีรูอย่าสับสวิตช์อันนั้นนะครับผมแต่ถ้ามันบอกเลขไหนแล้วกล่องที่มันบอกอยู่ข้างๆนะครับผมมันไม่มีรูนะครับผมให้ผู้เล่นสับสวิตช์นั้นนั่นเองนะครับผมส่วนตรงขวาบนนะครับผมมันจะบอกจำนวนครั้งที่ผู้เล่นทำนะครับผมซึ่งผู้เล่นต้องทำอย่างนี้3ครั้งครบ10เลขนั่นเองนะครับผมและยิ่งคุณผ่านไปได้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งไวขึ้นเท่านั้นและเมื่อผู้เล่นทำพลาดนะครับผมมันก็จะบอกเลขใหม่อีกรอบนึงนะครับผมและถ้าผู้เล่นทำพลาดอีกมันก็จะบอกวนไปวนมาจนกว่าผู้เล่นจะสามารถผ่านนั่นเองนะครับผมและในรอบที่3เลขสุดท้ายมันจะไม่บอกว่าผู้เล่นต้องสับสวิตช์เลขไหนผู้เล่นเนี่ยจะต้องเดาว่าผู้เล่นต้องสับสวิตช์เลขไหนนะครับผมและเมื่อผู้เล่นทําพัซเซิลผ่านแล้วให้ผู้เล่นรีบขึ้นลิฟต์ให้ได้ไวที่สุดเพราะว่าฟิกเกอร์ก็จะเริ่มออกไล่ล่าผู้เล่นอีกรอบนึงและเมื่อผู้เล่นสามารถขึ้นลิฟต์ได้ก็ถือว่าผู้เล่นผ่านเกมดอแล้วThank you.
ผีตัวที่2และเป็นผีตัวสุดท้ายสำหรับผีประเภทเมนนะครับผมนั่นก็คือ Guiding Light นั่นเองนะครับผม Guiding Light เป็นผีที่เป็นมิตรต่อผู้เล่นและมันจะพยายามช่วยเหลือผู้เล่นเท่าที่มันจะทำได้นั่นเองนะครับผมเมื่อผู้เล่นอยู่ในห้องนานจนเกินไปGuiding Light ก็จะเริ่มปรากฏตัวในรูปแบบของแสงจากนั้นมันก็จะบอกตำแหน่งของประตูและก็กุญแจนะครับผมและ Guiding Light ก็จะทำเสียงออร่านะครับผมเมื่อผู้เล่นอยู่ใกล้กับหนังสือกุญแจหรือว่าสวิตช์นั่นเองนะครับผมและเมื่อถึงตอนที่ผู้เล่นต้องหนีซีนะครับผมก็เป็น Guiding Light นี่แหละที่มันจะบอกว่าทางไหนที่ผู้เล่นต้องไปนั่นเองนะครับผมและเมื่อเราเสียชีวิตนะครับผมก็เป็น Guiding Light เองนี่แหละที่จะแนะนำแล้วก็สอนเรานะครับผมว่าเมื่อเราเจอสิ่งนี้เราควรจะทำอย่างไรนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับสาระเกมดอย EP ที่3ซึ่งเป็นสาระเกมดอยที่ผมคิดว่าผมน่าจะเจ็บคอมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นสาระเกมดอยที่ผมต้องพูดบ่อยนะครับผมเพราะว่าผีเนี่ยมันมีน้อยแต่ว่ามันทำอะไรหลายอย่างนั่นเองนะครับผมเลยต้องพูดบ่อยนะครับผมและผมอาจจะต้องแบบลงคลิปตัวอย่างทั้งตัวเลยนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้เห็นแบบเต็มตานะว่าอย่างงุ้นอย่างงั้นอะไรมันทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บูริมันเคลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมเย้บาย